ลือฮยอนบินและซนเยจีนเริ่มมองหาเรือนหอเตรียมแต่งงานดิชแฟกเปิดเผยว่าคู่รัก Crash Landing on You ได้ออดเดทกันมาเป็นเวลา8เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020แต่ก่อนหน้านั้นข่าวลือของทางคู่ได้แพร่กระจายไปในหมู่แฟนคลับมานานมากแล้วหนึ่งในข่าวลือที่ถูกตีแผ่และได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือข่าวลือว่าฮยอนบินและซนเยจินกำลังพิจารณาที่จะแต่งงานกันล่าสุดหลังการเปิดเผยว่าเขาเด็ดและได้รับคอนเฟิร์มจากต้นสังกัดบ่ายวันที่1มกราคม2564หนังสือพิมพ์อริชมัมได้รายงานอ้างข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในย่านฮันมามดองซึ่งเป็นย่านที่มีราคาแพงที่สุดในกรุงโซลแหล่งข้อมูลข่าวรายงานนี้กล่าวอ้างว่าพ่อแม่ของฮยอนบินเกือบจะเซ็นสัญญาซื้อบ้านสุดหรูในฮันนำโดงอย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็ล้มเหลวฉันได้ยินมาว่ามันจะเป็นเรือนหอของฮยอนบินและซนเยจีนแหล่งข่าวรายงานนี้กล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านสุดหรูนี้มีราคาสูงถึง 10,000 ล้านวอนแหล่งข่าวรายนี้กล่าวอ้างว่าพ่อแม่ของพระเอกซุปเปอร์สตาร์ค่อนข้างชอบบ้านหลังนี้แต่ในที่สุดการเจรจาซื้อขายก็ไม่ประสบผลสำเร็จดังกล่าวข่าวลือเรื่องคู่รักจาก Crash Landing on You กำลังจะแต่งงานกันจึงแพร่กระจายไปทั่วโลกอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการต้องซื้อบ้านของพ่อแม่ฮยอนบินบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่าพวกเขาวางแผนที่จะแต่งงานกันในช่วงครึ่งหลังของปี2020อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่ทำให้ล่าช้าออกไปเมื่อพิจารณาถึงเวลาแล้วความพร้อมอันเนื่องมาจากวัยทั้งคู่ที่เกิดในปีเดียวกันคือปี1982แล้วจึงข้อค้างแน่ใจว่าทั้งสองคนน่าจะแต่งงานกันในต้นปี2565ก่อนที่อายุของทั้งสองคนจะก้าวข้ามเลข4การที่พวกเขาต้องเลื่อนงานแต่งงานอาจเป็นเพราะตารางงานที่ยุ่งเหยิงของทั้งสองฝ่ายด้วยกันเช่นการปัจจุบันซนเยจินได้ตอบรับเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Cross ซึ่งคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในเดือนปีมีนาคมปี2021ด้านฮยอนบินวางแผนที่จะรับเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ในปี2021อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข่าวลือปัจจุบัน West Enchantment และ MSC Enchantment ต้นสังกัดของทั้งคู่ยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องข่าวเกี่ยวกับงานวิวาห์ของคู่รักซุปเปอร์สตาร์ได้อย่างใด